ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าสิ่งนั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเราจึงพบว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงานบวกกันและเคารพกันนั้นมันทำให้เกิดพลังแห่งการเดินทางที่ทำให้ธรรมชาติก็ได้รับการเคารพจากพวกเราด้วยค่ะการเดินทางในทุกก้าวย่างที่คุณแม่ได้เดินทางในโลกนี้เพื่อถักโลกด้วยธรรมจึงถือว่าเป็นการทำงานที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติเหมือนดังที่พระบรมครูได้เคยสั่งไว้ว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเราได้ทำหน้าที่นั้นในฐานะธิดาของพระองค์ค่ะและการเดินทางทุกครั้งเราจะขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์และคณะทำงานที่ทำให้เรารู้ว่าการทำงานเป็นทีมนั้นสำคัญยิ่งค่ะการเดินทางอย่างคนที่ไปถึงพร้อมเพียงกันเป็นทีมกับทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะคะเดินคนเดียวก็ถึงเร็วแต่ถ้าเราเดินทางหลายคนแล้วทำงานเป็นทีมเราจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์แล้วก็ทำงานได้มากกว่าเร็วกว่านะคะขอให้ทำงานอย่างคนที่รักษาทีมมีมิตรภาพในการทำงานอย่างเคารพความแตกต่างถ้าเราบริหารการแตกต่างให้ลงตัวได้เราจะเห็นว่าในทุกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญยิ่งค่ะขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานแล้วสร้างทีมเพื่อจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant